คุณม่อนครับเมื่อกี้นะไทยพณิชย์ให้ซื้อสื่อสารหน้ามืดแล้วอะ มันจะให้ซื้อให้ซื้อน้องบอกเอาปันผลพี่อ๋อนะฮะก็ถ้าเกิดมองยาวๆมันก็พอได้แต่ว่าเรายังหาบอททอมมันไม่ได้อ๋อบอททอมทางเทคนิคยังไม่ยังไม่ถึงเนาะมันยังมีช็อตเซลล์เกิดขึ้นอยู่ก็ที่เช็คดูมันมีช็อตเซลล์เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องรอนิดหนึ่งว่ามันจะแห้งเมื่อไหร่พวกนี้เอาภาษาชาวบ้านคือโวลุ่มแห้งเมื่อไหร่ค่อยเข้าโวลุ่มยังไม่แห้งเข้าไปก็โดนเท้าเข้ามานะฮะโดนสวนช้อนทะลุแล้วใช่นะเลือดจะหมดแล้วนั่นแหละนั่นแหละก็กำลังเล็งแก๊สอยู่เขามันจะแห้งเมื่อไหร่แก๊สมันโดนอีกแล้วรอมันแห้งไงมันแห้งใครกระทืบวะกระทืบมาตั้ง 21% แล้วเนี่ยยิงกันถ้าซื้อครับแต่ว่ารอมันแห้งไงรอมันแห้งก่อนพี่ม่อนไม่แห้งอย่าไปครับโอเคยิ่งก็วันนี้ผมแนะนำหุ้นในกลุ่ม IGT เนี่ยด้วยกันประมาณ4ตัวนะระหว่างวันเลยตัวไหนก็มี JTS มี SS มี PT มี Mpec วันนี้ผมแนะนำมาแล้ว4ตัวคือเน้นผู้วางระบบเป็นหลักซึ่งมาเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าพอบ่ายถึงตอนเย็นเนี่ยผมขอสลับกลุ่มนิดอยากให้นักลงทุนเนี่ยมีหุ้นตัวนี้ไว้ในพอร์ตเพราะจะมีผลประกอบการที่เด่นมากๆแล้วจะมีข่าวดีหลายข่าวออกมาราคาหุ้นเนี่ยวอลุ่มมันแห้งๆครับแล้วซื้อตอนแห้งๆเนี่ยนะเราคอยดูตอนมันขึ้นนะวอลุ่มมันจะมาเยอะแล้วจะมีกำไรจากตัวนี้เยอะย้ำเลยว่าจะมีกำไรจากตัวนี้เยอะผลประกอบการดีมากๆสะสมกันไว้แล้วกันหม้อแปลง QTC เฮ้ยQTC เหรอพี่อย่าเพิ่งถอนหายใจรีบมาดีดไปซะมันจะออกมาเจ๋งมากมันจะออกมาดีมากอะไรเงี้ยคือ Q3 เขาก็ดีอยู่แล้ว Q4 จะทุบสถิติครับนี่คือจับเข่าคุยกับผู้บริหารมาแล้วคุยกันมาแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างออกมาดีทีเดียว QTC วอลุ่มแห้งๆอย่างนี้นะคุณม่อนนี่คือจังหวะของคนที่เก็บหุ้นในขณะที่วอลุ่มแห้งแล้วเวลาเขาขึ้นเนี่ยนะมีวอลุ่มไหลมาเยอะแล้วผมคุยกับนักวิเคราะห์ว่าผู้บริหารบอกว่ากำลังจะหาทางในการเพิ่มสภาพคล่องหุ้นมันก็มีอยู่ไม่กี่ทางนะเพิ่มสภาพคล่องหุ้นรู้ไหมอะไรบ้างเดานะประเมินหนึ่งไตรมาสสองออกวอลเลนสามเพิ่มปริมาณหุ้นโดยการเพิ่มทุนหรืออะไรก็ตามเพิ่มพันหนึ่งสามสี่อย่างพวกนี้แหละมันจะทำให้หุ้นตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาโอ้คุณภูมิพัฒน์แกจะทำเหรอเอาไม่แน่นะเจ้าของคุยกับแกว่าพี่หุ้นพี่แกยังจะมีแรงทำอีกเหรอเดี๋ยวเหนื่อยก่อนเพิ่งคุยกับแกมาเนี่ยแรงยังดีอยู่เลยยังเตะปี๊บดังเปี้ยงอยู่เลยโอเคไปสิสะสมครับ QDC ปีนี้จะเป็นปีที่ปันผลทุบสถิติแกบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ออกมาด้วยค่ะเซอร์ไพรส์กำไรก็ค่อนข้างดีมากๆดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไปด้วยค่ะดีนักวิเคราะห์ประเมินไปแล้วก็ราคาปันผลเท่ากับคอนเซอร์เวทีฟนะฮะค่ะ6.60 นี่คือ PE 12เท่าแต่กลุ่มนี้เนี่ย PE มี20เท่าแต่นักค่อย PE 12เท่า6.60แบบ conservative จริงๆมันไม่แฟร์ผมประเมิน PE 15เท่าต้องมี8บาทโดยส่วนตัวผมนะผมมองหุ้นตัวเนี้ยถ้าเขาจะแตกพาไปจากวอลเลนเนี่ยราคามัน6บาท7บาทขึ้นไปผมบอกว่าน่าสะสม QTC จะเย็นๆซื้อเก็บไว้คนละ 50,000 หุ้นก็ได้อ่ะโอ้ยออฟเฟอร์มา 10,000 หุ้นเองจะไปซื้อ 50,000 ก็ซิลลิ่งพอดีแหละพี่คนละ 50,000 นู่นลิงก็ลิงไปสิลิงไปก็635เองร้อยละ8บาทเนี่ยกี่ช่องเนี่ยกี่ช่องนะฮะของดีกล้าเก็บอย่าไปสนใจวอลุ่มน้อยไปนะถ้าวอลุ่มมันน้อยก็เก็บแต่พอดีคนละ 20,000 นี่นะมีคนเก็บไปให้แล้ว 200,000 เก็บถ้าคนที่ชอบ ICT ที่เป็นประเภทวางระบบก็ชอบไปแต่มันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องใจกล้าๆแต่ว่าตอนนี้ขอเซฟๆเอาตัวที่ผมประเมินดูแล้วว่ามันดีมากๆแล้วกันQTC สะสมได้อย่าเล่นสั้นเกินไปดีแน่ๆปันเมนเทลดีราคาพื้นฐานดีปันผลดีข่าวดีรออยู่ครับทำหม้อแปลงแล้วถ้าไม่ไปล่ะอะไรนะถ้าไม่ไป6บาทล่ะเราอย่าเอาทาร์เก็ตเป็นเกณฑ์เดี๋ยวนั่งดูติดหุ้นเอาว่าผมว่าราคามันน่าจะสูงกว่าตรงเนี้ยโอเคดีไหมได้มันดีกว่าห้ามติดนะถ้าติดเดี๋ยวมาทวงนะมาหลังอ่ะผมว่าตัวนี้ผมเชื่อว่าโดยปันเมนเทลมันไปนะเรานับจากตรงนี้นะเรานับจาก5บาทนะ5บาทนับจาก5บาทนับจากตรงนี้นะพอดีมันขึ้นมานั่งเมื่อกี้มีคนกวาดไว้สองแสนนั่นเลยขึ้นมาเลยนั่นเรานับวันนี้5บาทนะเมื่อกี้496ต้นทุน5บาทนะของพี่เด็กแนวเขานะไม่ต้องเพราะว่าราคามันไม่แพงมากค่ะค่ะนะฮะไม่แพงมากแล้วก็เชื่อในพื้นฐานบอกว่ามันไปได้ค่ะส่วนไอจีทีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งว่าเจ้าตัวไหนค่ะวันนี้ฝาก QT
TC หม้อแปลงครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ